วิธีสมัครBinanceพร้อมการยืนยันตัวตนและวิธีฝากเงินครั้งแรกเพื่อเริ่มต้นเทรดได้ง่ายๆใน3นาทีสำหรับมือใหม่ทำยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network ช่องที่จะสอนและแบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเทรดและการลงทุนสำหรับมือใหม่ในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัคร Exchange Binance นะครับพร้อมกับการ KYC หรือยืนยันตัวตนเพื่อที่เราจะสามารถเริ่มเทรดได้เราจะต้องทำขั้นตอนต่างๆตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะการที่เราจะเริ่มต้นเทรดเหรียญได้เนี่ยเราต้องทำตามขั้นตอนของทาง Binance ก่อนนั่นก็คือ 1. สมัครBinanceจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือจะสแกน QR โค้ดนี้ก็ได้ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องและทีมงาน Investor Network ด้วยนะครับ 2. ยืนยันตัวตน 3. ฝากเงินครั้งแรกจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลยครับหลังจากที่ทุกคนคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอหรือสแกน QR โค้ดนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะมาขึ้นอยู่ที่หน้าแบบนี้ซึ่งจะเป็นหน้าการลงทะเบียนหรือสมัครแอป Binance นั่นเองโดยการสมัครแอป Binance นะครับเราจะสามารถลงทะเบียนด้วยอีเมลก็ได้หรือเบอร์โทรก็ได้ Google ก็ได้นะครับหรือจะเป็น Apple ก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยในกรณีตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นเมลในการสมัครนะครับหลังจากสมัครเสร็จเรียบร้อยทาง Binance จะส่งรหัส OTP มาให้เราที่เมลเราก็ไปนำรหัสมากรอกใส่ในช่องนี้ได้เลยครับพอมาถึงหน้านี้จะเป็นหน้าให้เราใส่รหัสผ่านโดยรหัสผ่านจะต้องประกอบไปด้วยตัวเลขตัวอักษรพิมพ์เลข1ตัวตัวพิมพ์ใหญ่1ตัวอักขระพิเศษ1ตัวเป็นอย่างต่ำโดยจะต้องประกอบกันทั้งหมด8ตัวขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นรหัสตามนี้เป็นต้นพอมาถึงหน้านี้แสดงว่าสมัครขั้นตอนแรกเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องไปทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Binance มาซึ่งทางแอปรองรับทั้งระบบ iOS และ Android เพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยครับหลังจากโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดแอปขึ้นมาได้เลยเข้ามาในหน้าแอปนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็กดล็อกอินได้เลยครับเราก็ใส่เมลหรือเบอร์โทรของเราที่สมัครไว้ได้เลยครับแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ได้เลยพอมาถึงหน้านี้ให้เราไปนำรหัส OTP จากเมลมาใส่ตรงช่องนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการยืนยันตัวตนหรือ KYC โดยให้เราใส่ข้อมูลไปตามจริงได้เลยนะครับหากอยู่ประเทศไทยก็เลือกประเทศไทยได้เลยแล้วเราก็เลือกสัญชาติด้วยนะครับและทาง Binance นะครับจะให้เรายืนยันตัวตนด้วยข้อมูลส่วนตัว3ทางเลือกด้วยกันโดยใช้1พาสปอร์ต2ใบขับขี่และ3บัตรประจำตัวประชาชนอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะสะดวกเลยนะครับหลังจากเราเลือกช่องทางแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการถ่ายรูปส่งไปหรือจะใช้รูปที่มีอยู่แล้วในโทรศัพท์ก็ได้ในกรณีตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นการถ่ายบัตรให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโดยเราต้องถ่ายทั้งหน้าบัตรและหลังบัตรเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องทำการเซลฟี่เพื่อยืนยันตัวตนกับทาง Binance นะครับโดยเราก็ทำตามที่เขาบอกได้เลยเช่นเงยหน้าอ้าปากกระพริบตาอะไรประมาณนี้ทุกคนก็ทำตามได้เลยนะครับเน้นให้แสงสว่างเห็นชัดไม่ใส่แว่นตาหรือสวมหมวกหลังจากเสร็จขั้นตอนเซลฟี่เสร็จแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนการคอนเฟิร์มข้อมูลส่วนตัวโดยให้ทุกคนเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับว่าตรงกันไหมหากข้อมูลทุกอย่างไม่มีอะไรผิดพลาดก็กด continue ต่อไปได้เลยในขั้นตอนการยืนยันตัวตนตรงนี้จะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน2ชั่วโมงตรงนี้เราก็รอไปนะครับโดยเราสามารถกดตรวจสอบได้โดยการกดปุ่มนี้เพื่อดูว่าบัญชีของเราผ่านหรือยังหากบัญชีเราผ่านแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนั่นก็คือการฝากเงินนั่นเองโดยเราจะทำการฝากเท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยวิธีการฝากยอดฮิตที่สุดก็จะเป็นรูปแบบ P2P ทุกคนก็กดเข้ามาตรงนี้ได้เลยอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเลือกสกุลเงินก่อนนะครับว่าเราจะใช้เป็นการฝากด้วยสกุลเงินไหนโดยผมจะเลือกเป็นเงินบาทนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาถึงหน้านี้ก่อนที่เราจะทำการฝากเงินเข้าบัญชีBinanceเราจะต้องทำการติดตั้ง 2FA กับมือถือก่อนนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่สามารถทำขั้นตอนต่อไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้บัญชีเพื่อนๆก็กด Enable ไปได้เลยครับแล้วก็กด Add Phone Number แล้วก็ไปนำรหัส OTP จากเมลเรามาใส่ช่องนี้ได้เลยเสร็จแล้วมาถึงหน้านี้ก็ให้ทุกคนใส่เบอร์โทรและกด Get Code ไปได้เลยครับอย่าลืมเลือกประเทศให้ตรงกับเบอร์เราด้วยนะครับหลังจากได้รหัส OTP จากเบอร์เราก็นำมาใส่ช่องนี้ได้เลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยพร้อมที่จะทำการเทรดแบบ P2P ได้แล้วครับทีนี้ในการที่เราจะเทรดแบบ P2P เราสามารถเลือกดูร้านค้าตามเรทที่เราสนใจได้เลยนะครับโดยเหรียญที่จะเทรดคือ USDT โดยผมจะไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดตรงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะมันจะทำให้คลิปยาวเกินไปเพราะฉะนั้นผมจะทำเป็นการซื้อให้ดูสักหนึ่งเจ้าเพื่อที่จะทำขั้นตอนในการสมัครเปิดบัญชีกับทาง Binance เนี่ยให้เสร็จสมบูรณ์เท่านั้นนะครับในการเลือกร้านค้าเขาก็จะมีบอกขั้นต่ำนะครับว่าต้องซื้อเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ของแต่ละร้านก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปวันนี้ผมจะลองเลือกร้านที่เทรดน้อยๆได้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันโอเคผมจะเลือกเป็นร้านนี้แล้วกันนะครับ
เริ่มต้นที่50บาทแต่เรทก็จะแพงหน่อยหลังจากที่เราเลือกร้านได้แล้วก็กดบายตรงนี้ได้เลยหลังจากเข้ามาหน้านี้ก็ให้เราใส่จำนวนเงินที่ต้องการซื้อเหรียญไปได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมก็จะซื้อขั้นต่ำไปเลยก็คือ50บาทเราก็จะได้ประมาณอยู่ที่ 1.49 USDT นะครับและเราก็ต้องเลือกช่องทางว่าเราจะใช้ช่องทางไหนในการเทรดในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นบัญชีธนาคารหรือแบงก์ทรานสเฟอร์นะครับโดยชื่อบัญชีของเราจะต้องตรงกันกับข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ทำการสมัครไปหลังจากนั้นเราก็กด Place Order ได้เลยแล้วเราก็มากดแชทตรงนี้ได้เลยครับเพื่อที่จะติดต่อพูดคุยกับทางร้านค้าทางร้านค้าเขาก็จะแจ้งรายละเอียดไว้เราก็ทำตามเงื่อนไขได้เลยครับหลังจากที่เราตอบรับความพร้อมจากทางร้านค้าแล้วเราก็โอนเงินไปยังบัญชีของทางร้านค้าได้เลยหลังจากนั้นก็ส่งสลิปการโอนเงินไปในแชทครับหลังจากส่งในแชทเสร็จแล้วเราก็ต้องมากดส่งสลิปการโอนเงินตรงปุ่ม View Payment Detail ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มากดที่ปุ่ม Transfer ตรงนี้ได้เลยครับแล้วเราก็ใส่รูปสลิปการโอนเงินเข้าไปและติ๊กถูกตรงนี้แล้วกด Transfer ได้เลยครับจากนั้นก็รอระบบสักครู่ถ้าขึ้นแบบนี้ก็หมายถึงธุรกรรมเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับผมเท่านี้การฝากเงินครั้งแรกก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับการสมัครBinanceของเราก็พร้อมเทรดได้ทันทีสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่แล้วสนใจอยากเริ่มต้นเรียนรู้การเทรดก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่กลุ่ม LINE ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์แบ่งปันข้อมูลให้ความรู้เท่านั้นคำเตือนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเนาะเวลาที่ผมมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้น Investor Network ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ